สวัสดีครับนี่สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอ๊ะหนูตลกจังเลยทำไมพนักงานบริษัทของเราแต่ละคนดูเหมือนมีความสุขมากยิ้มร่าเริงรวมทั้งหนูด้วยเนี่ยก็พี่ทีมประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงคะว่าเดือนหน้าจะให้พนักงานพักร้อนแล้วก็พาไปเที่ยวกระบี่พนักงานทุกคนก็เลยตื่นเต้นดีใจเหมือนปลากระดี่ได้น้ำยังไงล่ะคะอ๋อเรื่องนี้นี่เองแต่เอ๊ะเราเป็นคนนะจะไปเหมือนปลากระดี่ตรงไหนล่ะแสดงว่าพี่ทีมไม่รู้จักสำนวนปลากระดี่ได้น้ำจำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจตื่นเต้นจนตัวสั่นเหมือนพนักงานของเรานี่แหละค่ะที่ทราบข่าวว่าเดือนหน้าพี่ถิ่นจะให้พักร้อนและพาไปเที่ยวที่กระบี่ทุกคนก็ดีใจตื่นเต้นจนตัวสั่นเหมือนปลากระดี่ได้น้ำอ้าวแล้วทำไมต้องไปเปรียบเทียบกับปลากระดี่ด้วยล่ะปลากระดี่นี่เป็นปลาน้ำจืดมีลักษณะคล้ายปลาสลิดแต่ว่าตัวเล็กกว่าพื้นลำตัวเป็นสีเทาเงินมีอยู่ชุกชุมตามแหล่งน้ำที่น้ำไหลไม่แรงเช่นลำคลองหนองบึงทั่วทุกภาคของประเทศไทยในสมัยก่อนถ้าวิทย์น้ำในท้องร่องเลือกสวนไร่นาหรือแหล่งน้ำตื้นๆก็มักจะได้ปลากระดี่ไปทำอาหารปลากระดี่ที่ตกปลักหรือค้างอยู่ในที่น้ำน้อยเพราะน้ำแห้งลงถ้ามีน้ำใหม่ไหลลงไปเพิ่มมากขึ้นก็จะแสดงอาการดีใจโดยกระโดดไปมาและด้วยลำตัวคล้ายสีเงินเมื่อกระทบแสงแดดก็จะทำให้เห็นพฤติกรรมชัดเจนจึงนำมาเปรียบเทียบกับอาการดีใจของคนที่ตื่นเต้นอย่างระงับไว้ไม่อยู่ว่าปลากระดี่ได้น้ำยังไงล่ะคะแต่บริษัทของเราก็มีการพักร้อนทุกปีนะน้องหนูไม่เห็นจะต้องตื่นเต้นอะไรเลยก็ปีนี้ไปไกลถึงกระบี่นี่ค่ะทุกคนก็เลยตื่นเต้นดีใจเหมือนปลากระดี่ได้น้ำเป็นธรรมดาค่ะพี่ทินอยากจะเห็นทะเลสวยๆของเมืองไทยที่ไม่เป็นสองรองใครหนูนะคะยังอยากจะไปซะตั้งแต่พรุ่งนี้ด้วยซ้ำไปค่ะสงสัยจะมีฉันคนเดียวละมั้งที่ไม่ใช่ปลากระดี่ได้น้ำ